สวัสดีครับเพื่อนๆชาว Walking Suite นะครับตอนนี้นะครับเรามาอยู่ที่งานนะครับแถวพระราม2นะครับซึ่งประเด็นคือว่าเรามาตามหาน้ำยูนิคอร์นนั่นเองนะครับส่วนน้ำอันนี้ครับน้ำยูนิคอร์นให้เพื่อนๆได้ดูชื่อร้านนะครับเนบูล่าเป็นร้านที่มีวิปครีมเรนโบว์นะครับแล้วก็เครื่องดื่มมีเครื่องดื่มยูนิคอร์นด้วยนะครับนี่คือความน่ากินของน้ำยูนิคอร์นนะครับเดี๋ยวเราลองมาชิมกันนะครับเบนนี่มันเป็นเหมือนกับน้ำลิ้นจี่อะไรเงี้ยแล้วก็กินแล้วสดชื่นมากเลยนะสำคัญมีตัวนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวถ้าสมมติว่ามากินเนี่ยจริงๆเราอยากให้มันผสมกันแล้วขยับนิดนึงเนาะอร่อยแต่ไฮไลท์ของร้านนี้นะครับไม่ใช่ตัวน้ำนี้เครื่องดื่มยูนิคอร์นเขาเรียกว่าโลลิปอปครับวันนี้นะครับสำคัญคือวิปครีมของเขาจะเป็นเรนโบว์อยากให้ดูวิปครีมนี่วิปครีมเป็นเรนโบว์ด้วยฟุ้งฟิ้งว่ะใช่มันเหมาะกับหน้าเรามากเราต้องกินตัวเรนโบว์ก่อนไม่อ้วนถ้ากินนี่อย่างเดียวเราก็ไม่กินอะไรอีกแล้วตลอดชีวิตนี่จะไม่อ้วนเลยน้ำนี่เห็นเป็นเลเยอร์สีสันแบบสวยงามมากอ่ะเออจริงอ่ะจริงสวยลองตามหากันดูนะครับร้านเนบูล่านะครับได้มาแล้วครับสำหรับโกโก้มินของเรานะครับร้านนี้นะครับชื่อร้านอะไรนะชื่อร้านโกโก้ชาโกโก้ชานะครับคือร้านนี้นะครับเขาจะมีเรียกว่าอะไรเป็นโกโก้ลาเต้นะครับมีโกโก้มัทฉะโกโก้มินนะครับโกโก้สตรอเบอรี่นะครับขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกเป็นอะไรนะครับอันนี้เราเลือกเป็นโกโก้มินเขาบอกว่าให้มนุษย์ก่อนนะครับเรียบร้อยดูดติ่มน้ำแข็งแป๊บนึงโคตรมากอ่ะเฮ้ยจริงเหรอโหคนได้เลยคนได้เรื่องเลยอร่อยมากเนี่ยหาว่าเราอวยจริงๆใช่ไหมคนจริงๆคนจริงๆคือถ้าคนชอบช็อกโกแลตอ่ะก็ชอบมันมากเพราะมันข้นแล้วเรากินนี่ไงอะไรวะมิ้นท์อ่ะมิ้นท์ผสมช็อกโกแลตมันเข้ากันเข้ากันใช่แต่เขามีหลายรสอย่างที่บอกมีทั้งชาเขียวใครสตรอเบอรี่ก็ได้สตรอเบอรี่ด้วยแล้วมีบานาน่าด้วยมีกล้วยด้วยอืม